สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์ Raspberry Pi 101สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีพิโซดที่5แล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานกล้องกับตัวบอร์ด Raspberry Pi กันนะครับก่อนอื่นผมจะขอแนะนำก่อนนะครับว่ากล้องที่สามารถใช้งานกับ Raspberry Pi นั้นมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทโดยกล้องประเภทแรกเนี่ยก็คือกล้องประเภท USB Webcam นะครับเป็นกล้อง USB Webcam ทั่วไปที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือมีตัวกล้องแล้วก็ปลายสายฝั่งหนึ่งแบบเป็น USB ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ผ่านทาง USB พอร์ตของตัวบอร์ดได้เลยนะครับและกล้องอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้งานกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้เนี่ยก็คือกล้องประเภท CSI Interface นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกล้องสำหรับการใช้งานกับตัว Raspberry Pi โดยเฉพาะนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยที่อยู่ในกล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีตัวกล้องลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวกล้องประเภทนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ผ่านทางสายแพรลักษณะนี้นะครับเส้นสีขาวเรียกว่าสาย FFC นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องประเภท CSI เนี่ยก็มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องจากทาง Raspberry Pi Official ที่มีลักษณะกล่องแบบนี้นะครับหรือว่ากล้องจากทางผู้ผลิตรายอื่นนะครับที่สามารถนำมาใช้งานกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้เหมือนกันซึ่งสำหรับวิธีการเชื่อมต่อใช้งานกล้องทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเป็น USB Webcam หรือว่ากล้องประเภท CSI เข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi นั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างสำหรับกล้อง USB Webcam นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนำเอาสาย USB เนี่ยไปเสียบเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้เลยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเปิดเทอร์มินอลของตัวบอร์ด Raspberry Pi ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่งว่า LSUSB นะครับแล้วกด Enter หลังจากกด Enter ก็จะปรากฏรายชื่อ USB device ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับถ้ากล้องสามารถใช้งานได้เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นชื่อของกล้องเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นกล้องประเภท CSI Interface หรือว่ากล้องสำหรับ Raspberry Pi โดยเฉพาะเองนะครับสำหรับกล้อง Raspberry Pi โดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดโดยใช้สายแพรโดยข้อสำคัญสำหรับการใช้งานกล้องประเภทนี้กับตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยก็คือทุกครั้งที่เพื่อนๆทำการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับตัวบอร์ดเพื่อนๆจะต้องทำการปิดตัวบอร์ดทุกครั้งนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวกล้องขณะที่ตัวกล้องกำลังทำงานอยู่หรือว่าบอร์ดเปิดการทำงานอยู่นะครับก็อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบอร์ด Raspberry Pi หรือว่าเกิดความเสียหายกับตัวโมดูลกล้องได้นะครับดังนั้นนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวกล้องให้ทำการปิดตัวบอร์ด Raspberry Pi ทุกครั้งนะครับโดยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูบนตัวบอร์ดก็จะพบกับคอนเนคเตอร์ CSI นะครับซึ่งจะมีเขียนว่าคาเมรานะครับเพื่อนๆสามารถดึงเขี้ยวล็อกสีดำด้านหลังดึงออกมานะครับแล้วก็ทำการเสียบสายแพรเข้าไปได้เลยโดยให้ทำการหันสายแพรด้านที่มีหน้าคอนแทคเนี่ยไปด้านตรงข้ามกับเขี้ยวล็อกนะครับหลังจากดันเข้าไปสุดแล้วจะเห็นว่าหน้าคอนแทคเนี่ยจะยุบเข้าไปในพวกคอนเนคเตอร์เนี่ยประมาณครึ่งนึงนะครับก็ให้ทำการกดเขี้ยวล็อกสีดำนั้นลงเพื่อทำการล็อกสายเคเบิลเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับการเชื่อมต่อตัวกล้องประเภท CSI เข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับบอร์ด Raspberry Pi รุ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่บอร์ด Raspberry Pi 4 Model B นะครับอาจจะเป็น Raspberry Pi Zero หรือว่าเป็น Raspberry Pi รุ่นใหม่อย่าง Raspberry Pi 5ที่ใช้สายเคเบิลอีกรูปแบบนึงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อสายเฉพาะที่เป็นสายที่มีปลายอีกฝั่งนึงเล็กกว่าเนี่ยนำมาเสียบใช้งานได้ซึ่งวิธีการเชื่อมต่อใช้งานก็มีลักษณะคล้ายกันเลยครับสำหรับบอร์ดรุ่น Raspberry Pi Zero เนี่ยเพื่อนๆก็เพียงแค่ทำการดึงเขี้ยวล็อกสีดำขึ้นนะครับแล้วก็ทำการเสียบสายเข้าไปนะครับแล้วก็กดเขี้ยวล็อกลงเพียงเท่านี้กล้องก็จะพร้อมใช้งานกับตัวบอร์ด Raspberry Pi Zero แล้วครับและสำหรับบอร์ดรุ่นใหม่อย่าง Raspberry Pi 5นะครับสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อกล้องประเภท CSI และสายเคเบิลที่ใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพแบบ DSI เนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบใน Raspberry Pi 4แล้วนะครับสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อกล้องและเชื่อมต่อจอภาพนั้นจะเป็นสายคนละชนิดนะครับโดยสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับตัวบอร์ดเนี่ยจะมีการเขียนกำกับไว้นะครับว่า For Cameraและสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวจอภาพกับตัวบอร์ด Raspberry Pi 5เนี่ยก็จะมีการเขียนกำกับไว้เหมือนกันนะครับว่า for display สำหรับเพื่อนๆที่มีสายเคเบิลประเภทที่ใช้งานกับตัว Raspberry Pi Zero อยู่แล้วนะครับแล้วต้องการนำมาใช้งานกับตัว Raspberry Pi 5เนี่ยก็ยังสามารถนำเอามาใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าจะใช้งานได้เฉพาะการเชื่อมต่อกล้องกับตัวบอร์ด Raspberry Pi 5เท่านั้นสำหรับการเชื่อมต่อจอภาพเนี่ยจะไม่สามารถนำสายเคเบิลสำหรับกล้องเนี่ยมาใช้งานได้นะครับสำหรับวิธีการดึงภาพออกมาจากตัวกล้องนะครับอันดับแรกผมจะมาพูดถึงในส่วนของกล้อง USB Webcam กันก่อนสำหรับกล้องประเภท USB Webcam นั้นผมแนะนำให้ใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า FS Webcam นะครับซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่งตามภาพนี้เลยหลังจากทำการติดตั้งแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถใช้คำสั่งตามภาพนี้ในการถ่ายภาพจากกล้องเว็บแคมที่เพื่อนๆเชื่อมต่อเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้เลยครับ
ในกรณีที่เพื่อนๆ เนี่ยต้องการแสดงภาพวิดีโอจากกล้อง USB Webcam นะครับเพื่อนๆจะเป็นที่จะต้องใช้ตัว OpenCV เข้ามาช่วยด้วยซึ่งวิธีการติดตั้ง OpenCV นั้นผมจะอธิบายในขั้นตอนถัดไปนะครับและอันดับต่อมาก็คือกล้องประเภท CSI เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Lip Camera ในการทดสอบการใช้งานตัวกล้องได้เลยครับโดยเพื่อนๆสามารถใช้คำสั่งตามภาพนี้ในการเรียกวิดีโอขึ้นมาแสดงผลเพื่อแสดงให้เห็นว่ากล้องสามารถใช้งานได้ครับอันดับต่อมาก็จะเป็นการติดตั้ง OpenCV ลงบนตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับมีวิธีการดังนี้ครับทำการอัปเดตแล้วก็อัปเกรดตัวเวอร์ชันของไฟล์ระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดทำการติดตั้งแพ็กเกจสำหรับตัว OpenCV ให้สามารถใช้งานไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอติดตั้ง GTK Development Library สำหรับการสร้าง GUI บนวิดีโอติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ OpenCV ติดตั้ง pip สำหรับ Python 3ทำการติดตั้ง OpenCV โดยใช้คำสั่งข้างต้นหลังจากนั้นทำการตรวจสอบว่าการติดตั้ง OpenCV ของเรานั้นสำเร็จหรือไม่หลังจากทำการติดตั้งสำเร็จแล้วเราจะมาสร้างไฟล์สำหรับทดสอบใช้งานดึงภาพวิดีโอจากกล้อง USB กันนะครับให้ทำการสร้างไฟล์ Python ขึ้นมา1ไฟล์โดยตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้หลังจากนั้นนำโค้ดที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนำไปวางแล้วกดเซฟหลังจากนั้นทำการรันโค้ดตัวนั้นนะครับก็จะพบว่าเราจะได้วิดีโอออกมาจากกล้อง USB แล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการใช้งานกล้องกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆที่ติดปัญหาการใช้งานกล้องอยู่สามารถใช้งานกล้องกับ Raspberry Pi ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน GPIO ของ Raspberry Pi กันนะครับอย่าลืมกดติดตามไซตอน Thailand ไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ